สวัสดีค่ะนาสวีเดนค่ะอนาอ่ะไ,ได้รับคอมเมนต์เกี่ยวกับอ่าเพื่อนๆหลายคนที่อยากมาทำงานที่สวีเดนคลิปนี้นายเลยอยากจะออกมาบอกว่าต้องขอโทษด้วยนะคะนายไม่ใช่เป็นตัวแทนหรือว่าหนายหน้า จัดหาเรงงานนะคะที่นายได้ออกมาทําคลิปเกี่ยวกับการดูแลคนแก่ที่สุเดนเนี่ยแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยคือเข้าใจผิดเข้าใจผิดคิดว่านายอาจจะเป็นนายหน้าหางานไปทามาทําที่สุเดนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยนะคะ,น,ะ,คะนายแค่มาแชร์ประสบการณ์เฉยเฉยและเพื่อนๆนที่ต้องการอยากจะมาทํางานที่ สวีเดนเนี่ยเพื่อนเพื่อนในขอแนะนำให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยไปศึกษาหาข้อมูลต่างๆได้จากกรมจัดสรรหาแรงงานเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ยอ่าเขาเรียกอะไรรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสวีเดน Sweden เนี่ยเขาจะจัดหาแรงงานมาเก็บผลไม้ป่าที่หรือว่าบลูเบอร์รี่หรือว่าลิงกอนที่สวีเดนเนี่ยทุกปี ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทำงานนี้ก็คือต้องไปหาข้อมูลติดต่อกับกรมจัดหาแรงงานทางภาครัฐโดยตรงจะดีกว่าไปหาหรือว่าติดต่อผ่านนายหน้าหรือว่าเอเจนซี่เพราะว่าถ้าเราติดต่อผ่านทางหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยจะเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไร ที่ดีกว่าที่ดีกว่าเอเจนซี่ก็คือเราสามารถเชื่อถือได้มากกว่านั่นเองและก็อีกอย่างสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าทำงานที่สวีเดนเนี่ยเพื่อนๆควรจะไปโทรหรือว่าเขาเรียกอะไรหาข้อมูลจากสถานทูตสวีเดนในไทย สามารถโทรไปติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้ว่าถ้าเราอยากจะมาทำงานที่สีเดนเนี่ยเราควรจะมีเอกสารอะไรวีซ่าอะไรเพราะเขาจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนดีกว่ามาฟังจากน้อยหรือว่าคนอื่นๆที่เขาออกมาแนะนำเนี่ยเราแค่ฟังแต่ถ้าอยากจะได้ข้อมูลจริงๆเนี่ย เราไปติดต่อสอบถามทางภาครัฐโดยตรงดีกว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจัดหาแรงงานหรือว่า,าสถานทูตสวีเดนในไทยนะคะเพื่อนๆคือในที่ไหนออกมาทาคลิปนี้คือนายแค่อยากจะขอท่วงเพื่อนๆว่าคือนายไม่ได้เป็นหนายหน้าหรือว่าตัวแทนจัดหาแรงงานใดๆทั้งสิ้นดังนั้นนายไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับ การจะมาทํางานที่ประเทศสวีเดนนะคะนายก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ